นี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่นางเอกดังเหมือนกำลังมีปัญหากับคนในครอบครัวกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากหลังจากนางเอกสาวคนดังที่หลายคนในโซเชียลพูดถึงกันค่ะประเด็นนี้นั้นนะคะหลายคนยังบอกว่าอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะว่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเรื่องราวนี้นั้นนะคะคุณแม่ออกมาโพสต์ค่ะได้ออกมาโพสต์เอาไว้ว่าแม่จับพนักงานทุจริตได้แล้วแม่มีเพื่อนสนิทที่รักกันมากแม่ได้พนักงานใหม่ที่จะช่วยงานแม่แล้วอยากให้อยู่ต่างจังหวัดในบ้านปลายบางเรื่องแม่มีปัญหาบางเรื่องก็น่ายินดีถ้าเจอคนที่เอาไปพูดแบบตลอดเอาไปเมามอยน่าจะเป็นเรื่องที่ตลกซึ่งทุกคนทุกคำถามเย้ยที่มาจากคนในบ้านกำลังพูดถึงคนที่อุ้มชูเลี้ยงดูมาแบบนี้เจ็บจนจุกจริงๆเลยนะดูจากคลิปพวกคุณดูถูกกันหมดทุกเรื่องแม้แต่เรื่องที่ควรยินดีเสียใจจากคำดูถูกจากคนอื่นไม่เสียใจภายในบ้านตัวเองน่าเสียใจและไม่เชื่อว่าไม่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้คนที่บอกใครใครว่าเป็นห่วงม้าที่ทำงานหนักแต่รับหลังกลับพูดจาดูถูกกันขนาดนี้แม้แต่งงานแต่งก็ยังกลัวว่าจะไปทำให้บรรดา งานบรรยากาศในงานนั้นเสียขอมอบถ้วยกตัญญูให้ทุกคนถ้าจะมีคนทำผิดอีกฉันก็ยอมรับผิดเองที่เลี้ยงดูอบรมมาไม่ดีทำให้ลูกเคารพนับถือไม่ได้และหลายครั้งที่พยายามเลี่ยงจะปะทะแล้วแยกตัวออกมาเพราะอดทนกับคำพูดการกระทำที่ทำอยู่ทำการไม่เคารพไม่ให้เกียรติไม่ไหวขอโทษที่อ่อนแอเกินไปถ้าทนได้ก็อยู่ต่อไปถ้าไม่มีปัญหาอยู่แบบไร้ค่านะแต่พอเดินออกมาแล้วบอกว่าเราเอาแต่ใจอยู่ไปยังไงก็ผิดอยู่ดีจะให้อดทนตรอมใจเสียน้ำตาตลอดชีวิตเลยก็คงไม่ไหวขอโทษด้วยที่อดทนไม่ไหวแล้วจริงๆสิ่งที่เจ็บปวดไม่ต่างจากการที่มีผู้ใหญ่นั้นให้ท้ายบอกว่าน่าสงสารทำแบบนี้สักวันจะไม่เหลือใครไม่เป็นไรเลยค่ะถ้าจะไม่มีใครเพราะถ้าอยู่แบบนี้ต่อไปเพื่อให้คนรอบกายจ้องจะจับผิดนินทาหมดพลังค่ะชีวิตแบบว่ารู้สึกว่ามันหมดพลังเปล่าๆ #คุณมีเงินมีอะไรได้ฉันคนอยากเป็นแม่ดีใจจริงๆยินดีกับคุณแต่คุณไม่ควรเอาความสำเร็จของคุณมาดูถูกใครโดยเฉพาะคนที่ผลักดันคุณมาจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่ควรทำคือขอบพระคุณที่มีส่วนหนึ่งในวันนี้ตั้งหากก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะไม่รู้ว่างานนี้จะหมายถึงใครอย่างไรคงต้องรอติดตามค่ะ